สวัสดีครับผมคลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้ทำวีล็อกเบื้องหลังการถ่ายพรีเวดดิ้งที่สิงคโปร์ที่ผมไปถ่ายมานะครับซึ่งก็น่าจะเห็นภาพวิธีการทำงานวิธีการสั่งการอะไรต่างๆนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับมือใหม่บ้างทีนี้ตอนท้ายของคลิปนะครับผมก็เป็นช่วงเวลาที่ผมแต่งรูปแล้วก็มีการที่จะเหมือนกับสาธิตวิธีการที่จะลบสิวอะไรนี้ให้ดูนะครับผมซึ่งหลายคนน่ะก็ถามมาเยอะนะครับอยากจะให้ทำเกี่ยวกับโฟลว์ในการที่จะแต่งภาพเป็นคลิปแยกเลยจริงๆจังๆก็เลยรู้สึกว่ามันก็ดีนะมันก็น่าจะเป็นประโยชน์กับมือใหม่ที่กำลังจะมารับงานหรืออะไรแล้วไม่ได้มีทุนทรัพย์มากนักนะครับผมบอกเลยผมกล้าพูดจากประสบการณ์10กว่าปีของผมเลยนะว่างานสเกลนี้นะครับถ้าคุณไม่ได้มีงบอะไรมากนักนะครับ iPad ตัวเดียวเนี่ยคือคำตอบที่ดีที่สุดประหยัดที่สุดแล้วเป็นโฟลว์ที่ทำให้งานคุณราบรื่นและเร็วที่สุดนะครับผมส่วนโฟลว์ในการแต่งรูปตั้งแต่เริ่มจนส่งงานเป็นยังไงเดี๋ยวผมย่อให้ฟังครับเหตุผลนะครับที่ผมแนะนำแล้วก็เชียร์ iPad ตัวนี้ที่ผมใช้คือ iPad 2018ถ้าคุณใช้ iPad รุ่นที่สูงกว่านี้ iPad Pro อะไรยิ่งหายห่วงนะครับเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการแต่งรูปจริงๆนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเลย10ปีที่ผ่านมานะครับสำคัญมากคือสเปคคอมพิวเตอร์เพราะว่า Lightroom ซึ่งปัจจุบันชื่อ Lightroom Classic นะครับมันเป็นโปรแกรมที่เขียนมานานมากแล้วและเป็นหนึ่งในโปรแกรมที่กินทรัพยากรเครื่องอย่างหนักหน่วงแม้ว่าผมจะเอาตัว CPU ผมประกอบขึ้นมาใหม่เป็น8คอร์16เทรดนะครับอย่างตัว Ryzen 1800X นะแรม32ชิปแล้วก็ฮาร์ดดิสก์ก็เป็น SSD นะครับผมก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้มันทำงานราบรื่นตลอดรอดฝั่งนะครับผมแรกๆอาจจะลื่นแต่หลังๆเนี่ยมันจะหนืดขึ้นเรื่อยๆนะครับผมพอการมาของ Lightroom 4.4 ซึ่งปัจจุบันก็คือเป็น Lightroom มาตรฐานเนี่ยแหละที่สามารถที่ใช้ได้ทั้งโมดโมบายเดเวลอะไรต่างๆมาถึงนะครับผมมันเขียนบนสถาปัตยกรรมที่เบามากๆนะครับผมไม่เป็นคลาวด์เบสแล้วมันเบามากเขียนมาใหม่นะทำให้แม้ iPad เองมันจะไม่แรงเท่าคอมพิวเตอร์นะครับแต่มันกลับทำงานได้ลื่นและเสถียรมากกว่าทำงานบนคอมพิวเตอร์แรงๆซะอีกนะครับทีนี้สำหรับคนที่ไม่ได้มีงบเยอะมากนักนะครับผมก็เคยทำคลิปแล้วก็พูดหลายทีในหลายคลิปว่าผมแนะนำเลยสำหรับมือใหม่หรืออะไรก็ตามนะครับที่ไม่มีงบเยอะนะครับ iPad ตัวเดียวจบเพราะว่าณปัจจุบันพอโปรแกรมมันเบาขึ้นเนี่ยสิ่งที่มันสำคัญที่สุดในการแต่งรูปนั้นคือหน้าจอที่เที่ยงตรงนะครับผมทีนี้คำถามคือเที่ยงตรงแค่ไหนล่ะมันถึงจะพอถ้าเราไปหาความรู้เราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราซื้อจอตรงแล้วแล้วก็อาจจะต้องซื้อตัวคาลิเบตอะไรหรือเปล่าเพื่อความเที่ยงตรงก็ต้องบอกตรงๆว่าถ้าคุณมีงบประมาณเพียงพอที่ซื้อจอดีๆมีค่าผิดเพี้ยนสีน้อยมากแล้วคุณยังมีตัวคาลิเบตนำมาคาลิเบตซ้ำอีกนะครับผมแน่นอนครับไม่มีปัญหาคุณจะได้เหมือนกับหน้าจอที่เที่ยงตรงในการทำงานเป๊ะๆแล้วก็จะได้ทำงานอย่างราบรื่นไม่ได้มีต้องห่วงอะไรพวกนี้เลยนะครับแต่กับคนที่ไม่ได้มีทุนระดับนั้นอ่ะต้องไปจ่ายแบบหลายๆหมื่นเลยนะครับผมกล้าพูดได้ว่าจริงๆแล้วอะหน้าจอของ iPad ตั้งแต่2018ขึ้นไปนะรุ่นขึ้นไปนะครับผมมันเพียงพอแล้วสำหรับคำว่าตรงนิยามคำว่าตรงในงานประเภทพรีเวดดิ้งในงานประเภทอีเวนต์อะไรต่างๆนะครับเพราะว่าเอาท์พุตเนี่ยเดี๋ยวนี้ลูกค้าก็ดูบนโมบายเดเวลเป็นส่วนใหญ่และภาพนี้ผมก็เคยนำไปอัดจากร้านเนี่ยร้านมาสเตอร์ร้านอะไรเงี้ยแล้วก็มาเปรียบเทียบด้วยตาเนี่ยแหละอาจจะไม่ได้ใช้อะไรที่มันแอดวานซ์ที่แบบสูงส่งอะไรมากมายนะครับก็คืออัดแล้วมาดูว่ามันโอเคไหมลองอัดจากหลายๆแหล่งแล้วมาดูนะครับแล้วก็สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่ไปอัดตั้งแต่อัดเล็กอัดใหญ่จนถึงอัดระดับ 24x36 นิ้วแล้วก็เคยมีลูกค้าที่อัดเต็มหน้างานเวดดิ้งเลยนะครับคือเป็นแบ็คดรอปอันใหญ่ติดเป็นทางเข้าเป็นฝาผนังนี่เลยนะครับก็ดูไฟล์ดูอะไรก็พบว่าเฮ้ยมันโอเคมันอยู่ในระดับที่เรียกว่าตาผมแยกไม่ออกอย่างนี้ละกันสำหรับงานทั่วไปสำหรับคนที่ซีเรียสมากก็อาจจะโอเคเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยยังแนะนำว่า iPad เนี่ยคือช้อยที่ดีที่สุดนะครับผมเพราะงานผมเองก็ไม่ได้เฉพาะพรีเวดดิ้งนะมันไม่ได้ทำคำขันเนี่ยนะจริงๆผมก็มีงานบางรูปที่ทำส่งมีอยู่บนสื่อตามทีวีตามอะไรในหลายๆรูปนะครับผมคืองานระดับนั้นอะบริษัทใหญ่ๆเลยเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเขาก็โอเคกับคุณภาพหน้าจอประมาณนี้นะเพราะนั้นเนี่ยสบายมากสำหรับคนที่มีงบน้อยแนะนำเลยนะครับว่าถ้าคุณสามารถที่จะมีงบซื้อ iPad เนี่ยอย่างเงี้ย iPad 2018เนี่ย10,000ต้นๆเนี่ยหรือคุณมีตังค์ซื้อ iPad รุ่นใหม่ๆเนี่ยโอเคจบเลยนะทีนี้เข้าเรื่องกันเลยนะครับผมสิ่งที่อยากจะแนะนำเวลาที่เราจะต้องโฟร์ทำรูปด้วย iPad นะครับปากกาสำคัญมากๆนะครับผมถ้าใช้นิ้วเจ็บนิ้วนะเพราะว่ามันจิ้มเยอะแล้วแรกๆไม่มีปัญหาพอหลังๆอะนิ้วเนี่ย
มันตึ๊บไปเรื่อยๆเงี้ยมันจะเจ็บเพราะนั้นเนี่ยแนะนำปากกาซึ่งผมก็ไม่ได้ใช้ Apple Pencil อะไรที่มันหรูหรานะครับผมก็ใช้แค่นี้เองปากกานำไฟฟ้าธรรมดาแล้วก็อย่างที่ผมบอกคลิปที่แล้วว่าแนะนำตัวนี้ผมเคยใช้ของจีนใช้อะไรนะครับผมไม่ค่อยเวิร์กไม่ได้เรื่องใช้มาหลายยี่ห้อมากไอ้ปากกาที่ไม่ใช่ Apple Pencil เนี่ยหมดไปน่าจะเป็นหมื่นอ่ะตัวเนี้ยกลับกลายเป็นว่าตัวนี้ที่ผมได้มาฟรีอ่ะดีที่สุดตั้งแต่เคยใช้มาไม่นับ Apple Pencil นะไม่นับ Apple Pencil อันนั้นมันดีอยู่แล้วล่ะตัวนี้หัวยางเงี้ยก็แม่นยำด้วยนะครับผมตัวนี้ชื่อยี่ห้อ Elecom นะครับ ELECOM ผมไม่แน่ใจว่าเมืองไทยมีขายไหมแต่นี้เพื่อนผมซื้อมาฝากจากญี่ปุ่นดีมากๆเพราะว่าตัวนี้มันสำคัญที่ตัวโลหะตัวนี้ที่มันจะต้องนำไฟฟ้าสถิตจากมือเราเนี่ยลงไปสู่ไอ้หัวจุกยางตัวนี้นะครับผมแม่นยำและดีมากๆนะครับผมทีนี้พอเราถ่ายปุ๊บนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมแนะนำเลยที่จะต้องใช้คู่ iPad ก็คือตัวนี้ต้องมีเลยนะครับผมมันก็คือตัวอะแดปเตอร์ SD to Lightning นะครับผมของตัวของแท้ Apple เองนะครับตัวนี้ก็ประมาณสักเท่าไหร่อ่ะ 1,200 มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมแล้วก็เอา SD card เสียบอย่างนี้นะครับมันจะโอนได้ไวมากโอนไฟล์รอได้โอนวิดีโอได้นะครับและเร็วมากๆคุณจะไม่ต้องเสียเวลาชีวิตในการที่รอมันโอนผ่าน Wi-Fi อะไรก็ตามแต่เร็วกว่าเป็น10เท่าอ่ะอย่างนี้แล้วกันนะครับผมซึ่งถ้าตรงนี้คุณถ่ายรอไฟล์ก็โอนได้นะครับไม่ได้มีปัญหาดูพรีวิวดูทำเนียลได้ณปัจจุบันสำหรับคนที่ไม่รู้และไม่มีความรู้นะครับผมตัว iPad เองแอปต่างๆนะครับรองรับไฟล์รอเรียบร้อยหมายความว่าถ้าคุณถ่ายเป็นไฟล์รอนะครับคุณจะสามารถที่จะดูพรีวิวจากโฟโต้ได้เลยคุณสามารถที่จะเอารูปไฟล์รอนั้นส่งไลน์ได้ส่ง Facebook Messenger ได้คุณทำได้ทุกอย่างเหมือนกับเป็นไฟล์ JPEG เลยเพราะว่ามันจะออโต้เจเนเรตทำเนียลเป็น JPEG แอบไว้เบื้องหลังเรียบร้อยแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่หนึ่งโปรแกรมที่จะไม่รองรับรอไฟล์ณปัจจุบันนะครับกับตัวรอไฟล์ของ Pen F ของผมและกันของ Olympus ตอนนี้ลองแล้วไม่ได้นะครับผมนั่นก็คือ Google Photo ซึ่งสำคัญมากและจำเป็นมากในการที่จะต้องมีนะครับเพราะว่านั่นหมายความว่าพอเราอะถ่ายมาเสร็จเราโอนเข้าไปในนี้ปุ๊บนะครับถ้าเราให้ Google Photo ทำงานเบื้องหลังเลยนะเขาบอกเราจะมีแบ็คอัพไว้ตลอดเวลาในทุกขั้นตอนเพราะนั้นเราจะไม่ต้องกลัวเกิดอุบัติเหตุอะไรก็ตามแต่เรายังจะมีเขาเรียกว่าซอฟต์ก๊อปปี้หนึ่งไว้ให้อุ่นใจนะครับทีเนี้ยทำยังไงล่ะถ้าเกิดคุณเป็นคนที่จะต้องการเก็บเหมือนกับไฟล์ออริจินอลตั้งต้นไว้ด้วยอยากให้มันมีซอฟต์ก๊อปปี้กันหนึ่งเป็น JPEG ก็ยังดีล่ะดีกว่าไฟล์รอในนี้มันหายเกิดว่าเผลอลบทิ้งไป iPad เสีย iPad พังอะไรแบบนี้นะครับผมทำยังไงนะครับแนะนำก็คือต้องถ่ายเป็นรอบวก JPEG นะครับผมถ้าเวลาที่เราถ่ายบวกรอบวก JPEG ปุ๊บ Google Photo จะสามารถที่จะแบ็คอัพไฟล์ออริจินอลนั่นได้ก็คือมันจะแบ็คอัพตัว JPEG ขึ้นไปทีนี้หลายคนอาจจะบอกถ้างั้นเวลาที่โอนจะเห็นเป็นรอทั้งรอทั้ง JPEG มั้ยคำตอบคือไม่นะครับมันจะเห็นเป็นไฟล์เดียวก็คือเห็นเป็นไฟล์รอเลยแล้วเวลาที่เราโอนเข้าโปรแกรมตกแต่งรูปอะไรก็ตามแต่มันก็จะเรียกไฟล์รอขึ้นมาทำงานมันจะไม่เรียก JPEG ขึ้นมาทำงานนะครับมันค่อนข้างที่จะฉลาดทีเดียวเพราะนั้นแนะนำว่าถ้าใครต้องการที่จะแบ็กอัพในขั้นตอนที่เป็น Google Photo ด้วยตั้งแต่ไฟล์ตั้งต้นที่ยังไม่ทำไม่ edit เลยนะครับถ่ายเป็นรอบวก JPEG แต่ตัวผมเองผมไม่เคยเก็บอะไรพวกนั้นนะครับเพราะไม่สนใจคือทำจบเสร็จส่งก็คือจบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะถ่ายเป็นรออย่างเดียววิธีการก็คือปุ๊บเราก็มาเสียบเลยเสียบปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นหน้าจอให้ import นี่สอนตั้งแต่ตั้งต้นเลยนะประมาณนี้เราก็เลือกง่ายๆเลยสำหรับคนไม่เคยใช้ก็แค่กดปุ๊บแล้วก็กด import ทางขวาบนนะครับถ้าเกิดว่ามีภาพเยอะปุ๊บมันก็จะมีปุ่มตรงนี้ select กด select ปุ๊บมันก็จะ select รูปทั้งหมดเลยที่เราถ่ายในวันนั้นนะครับทีนี้แนะนำว่าสำหรับคนที่ถ่ายหลายงานติดกันนะครับการที่ import ทุกอย่างไปโยนใน library นะครับเวลาที่เรามานั่ง import ไฟล์จาก Lightroom เนี่ยมันจะงงว่าเอ๊ะรูปไหนจากรูปไหนนะครับเพราะนั้นเนี่ยในขั้นตอนการ import แนะนำเลยนะครับทางซ้ายบนจะเห็นปุ่มคำว่า library นะครับ import to library แนะนำว่าตรงนี้ให้สร้างเป็นโฟลเดอร์ใหม่ก็คือ new album นะครับแล้วก็สร้างเป็นงานนั้นๆเลยเช่นว่าคุณ A กับคุณ B pre-wedding original file raw สมมติประมาณนี้ตั้งเป็นโฟลเดอร์นี้ปุ๊บคุณ import เข้าไปจบนะครับผมแค่ประมาณนี้มันก็จะง่ายทีนี้ติดต่างว่าผมกด import เข้าไปปุ๊บทีนี้พอเวลา import เข้าไปเสร็จแนะนำมาจากพอ import เสร็จเนี่ยมันจะถามว่าคุณจะให้ keep หรือ delete ผมลอง import ให้ดูนะสมมติผม import ไปเสร็จปุ๊บมันถามว่าจะ delete หรือ keep นะครับแนะนำว่า keep ไว้ก่อนนะอย่าเพิ่ง delete นะเช็คก่อนว่ามันโอนเข้าไปจริงหรือเปล่ารอให้มันเรา import เข้าใน Lightroom ก่อนแล้วค่อยลบก็ยังไม่สายอย่าเพิ่งใจร้อนไปลบนะครับผมเพราะว่าบางครั้งนี่มันอาจจะ import ไม่ถูกต้องหรืออะไร accident มันจะได้แก้ไขได้นะครับผมจะเน้นย้ำในตอนแรก
พอสมควรนะเพราะว่าเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างจะสำคัญนะครับทีนี้พอเรา import เสร็จปุ๊บนะครับเราก็เปิดโปรแกรม Lightroom ขึ้นมาทีนี้รูปนี้เป็นรูปที่ผมedit แล้วแล้วก็เลือกแล้วแต่งแล้วทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นขั้นตอนตั้งแต่ต้นนะอันนี้ต้องเข้าใจนิดนึงเพราะว่าตอนแรกไม่ได้กะจะทำคลิปนี้พอมีคนถามเข้ามาก็เลยโอเคเราติต่างว่าจะให้ดูว่าเผื่อผมยังไม่ได้ทำตั้งแต่ตั้งต้นผมทำยังไงนะครับอย่างเซตเนี้ยล่าสุดที่ผมถ่ายมานะครับก็เป็นผมได้รูปประมาณสัก 5-600 รูปประมาณนี้นะครับขั้นตอนแรกเลยเวลาที่เราอิมพอร์ตเข้ามาปุ๊บนะครับใครไม่รู้อิมพอร์ตก็คือขวาล่างนะมันจะมีให้ import นะครับผมไอ้ปุ่มฟ้าเนี่ยก็คือ import รูปเข้ามาครับคุณก็จัดเป็นโฟลเดอร์อะไรให้เรียบร้อยนะครับอันนี้มันเป็นขั้นตอนของ Lightroom คุณก็ต้องไปศึกษานะครับผมเราจะทำการพลิกรูปก่อนอันดับหนึ่งก็คือเลือกรูปที่เราใช้นะครับผมส่วนใหญ่อย่างที่บอกในคลิปที่แล้วก็คือว่าผมจะเลือกรูปส่งลูกค้าเนี่ยพรีเวดดิ้งงานนึงสมมติถ่ายเช้าเย็นเนี่ยรวมๆกันประมาณแค่100กว่ารูปเท่านั้นผมจะไม่ส่งภาพดิบทั้งหมดให้ลูกค้าดูไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามนะครับเพราะผมถือหลักว่าผมเคยทุกรูปแบบแล้วอะแล้วมันไม่เวิร์กเพราะว่าลูกค้าเขาไม่รู้ว่าไฟนอลอิมเมจเป็นยังไงบางทีเราต้องถ่ายอันเดอร์นิดนึงหรือเขามองไม่เห็นภาพเหมือนที่เราเห็นแล้วอีกอย่างนึงที่มันจะสะท้อนกลับมาเวลาที่เราส่งภาพดิบให้เขาดูนะครับเขาจะรู้สึกว่าช่างภาพคนนี้ไม่เก่งถ่ายออกมาไม่สวยทั้งที่แม้ใจเขาก็รู้นะว่ารูปนี้มันยังไม่แต่งแต่เขารู้สึกมันไม่สวยอะมันแค่ธรรมดาทั้งที่รูปนี้ถ้าแต่งนี่โคตรสวยเลยนะอะไรเงี้ยคือเขาไม่เก็ตเพราะนั้นเนี่ยเพื่อตัดความเสี่ยงทุกๆอย่างนะครับแนะนำเลยว่าส่งแต่ภาพที่แต่งแล้วง่ายที่สุดนะครับผมก็คือคุยกันตั้งแต่แรกเลยว่าเราส่งภาพสไตล์นี้นะเราเลือกให้เรียบร้อยแต่งเรียบร้อยให้ทุกรูปประมาณ100กว่ารูปประมาณนี้คุยให้ลูกค้าโอเคก่อนมันจะเวลาที่ส่งงานจริงจะได้ไม่มีปัญหานะครับผมทีนี้เราจะพลิกเวลาพลิกทำยังไงนะครับทางขวาล่างนะจะเห็นตัวดาวเห็นไหมตัวนี้ตัวดาวกดที่รูปดาวแล้วมองทางด้านล่างมันจะมีธงกับปักธงเห็นไหมรูปไหนที่ผมทำผมก็จะปักธงแล้วผมก็ถัดรูปถัดไปรูปไหนไม่เอาก็อาจจะไม่กดอะไรก็ได้หรือปักธงไม่ปักธงเรียบร้อยแล้วก็เลือกไปปักธงไม่ปักธงเรียบร้อยจนครบขบวนความทุกอย่างทีนี้เวลาพอเลือกเสร็จสิ่งหนึ่งที่ผมทำคือผมจะลบรูปที่ไม่เอาทันทีจะไม่เก็บเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นกรณีอะไรก็ตามนะครับ1มันลบเกะกะมันเสียสมาธิแล้วก็มันจะวุ่นวายนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยลบทิ้งไปเลยวิธีการก็คือมาทางขวาบนมันจะมีรูปกลวยเห็นไหมรูปกลวยให้กดรูปกลวยนะครับก็คือฟิลเตอร์นั่นเองเราก็เลือกรูปที่ไม่ได้ถูกปักธงในกรณีนี้เอารูปธงออกไม่มีตะกี้ผมแอบดีเจ็ดไปรูปนึงคือรูปนี้เราเลือกรูปที่ดีเจ็ดปุ๊บทำไงเราก็select all แล้วก็กดปุ่มด้านล่างคือ remove ทิ้งแค่นี้ปุ๊บเราก็จะเหลือแต่รูปที่ปักธงแค่นี้จะเหลือแค่นี้เลยที่ต่างว่านี่คือรูปทั้งหมดที่ปักธงเรียบร้อยนะครับทีนี้เสร็จแล้วทำยังไงต่อเดี๋ยวผมกลับมานี่ก่อนเสร็จแล้วทำยังไงต่อทีนี้เราก็จะได้รูปที่เราต้องการใช้ทั้งหมดแล้วนะครับคอนเซปต์ในการทำรูปผมไม่ยากคือทำเป็นช่วงทำเป็นชุดหมายความว่าในซีนนี้เซตนี้ผมจะทำให้สีมันใกล้เคียงกันที่สุดเท่าที่ทำได้จะไม่มีการทำสีกระโดดเป็นซีนอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเช่นซีนสมมติอะซีนเดินไปปุ๊บถ่ายมาได้สัก10รูปอาจจะทำ 4-5 โทนเลยจะได้เอาไปเลือกจะได้ดูความหลากหลายฟีดแบคไม่ค่อยดีเวลาที่คนดูรูปมันจะรู้สึกความต่อเนื่องของอารมณ์มันไม่ได้มันเหมือนเวลาเราดูหนังนึกออกไหมแต่ละซีนแต่ละมุมกล้องอะเวลาที่มันร้อยเรียงความยากของการทำสีของหนังก็คือว่ากล้องมันมาจากหลายตัวหลายยี่ห้อหลายมุมหลายเทคหลายฉากเนี่ยเวลาที่มันร้อยเรียงตัดต่อแล้วมันต้องทำสีให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเวลาดูแล้วมันจะไม่กระโดดชั้นได้ชั้นนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาถ้าดูคอนเซ็ปต์ตรงนี้ผมอะอย่างซีนใกล้ๆกันเนี่ยสีจะเป็นชุดเดียวกันเนี่ยจะสีจะเหมือนกันหมดเนี่ยเห็นไหมสีเป็นบล็อกเลยเห็นปะจะดูแล้วไม่กระโดดแล้วไม่ทำเยอะจะไม่ทำสีเมื่อก่อนเนี่ยผมจะทำเป็นฟิล์มลุกจ๋าๆเลยนะติดทิ้นนู้นทิ้นนี้ทำเป็นสปิทโทนทำเป็นอะไรเงี้ยหลังๆไม่ทำละหลังๆเอาให้มันร่วมสมัยคือกึ่งฟิล์มกึ่งดิจิตอลอันนี้ส่วนตัวนะใครจะไปแต่งอะไรแล้วแต่คุณก็หาสไตล์ของคุณแต่สไตล์ที่ผมรู้สึกว่าตั้งแต่ทำมาถึงวันนี้อยู่ตัวแล้วก็คือ1ดูได้นาน2ย้อนกลับไปดูแล้วยังรู้สึกว่ามันยังโอเคอยู่หลายๆรูปบางชุดนะผมกลับไปดูแล้วแบบโอ้โหเมื่อก่อนกูทำรูปแบบนี้ไปได้ไงวะดูแล้วแม่งโคตรเฉยเลยมันไม่สามารถที่จะก้าวข้ามวันเวลามาจนถึงได้วันนี้เพราะนั้นเนี่ยเวลาผมทำผมสังเกตว่าสีเนี่ย
ถ้าดูอ่ะมันจะไม่ถึงกับดูแบบเพี้ยนๆจัดๆไปเลยไม่มีอะไรแบบนั้นก็คือจะพยายามทำให้มันอยู่เส้นคาบๆระหว่างดิจิตอลจ๋ามันก็ดูธรรมดาไปถ้าฟิล์มจ๋ามากๆมันก็อาจจะเชยได้ในวันหนึ่งเพราะนั้นคุณสำหรับผมเองผมก็จะหาจุดกึ่งกลางที่พอดีที่ผมชอบนะครับผมอย่างเซตนี้ปุ๊บผมก็ตั้งใจทำให้มันเป็นการ์ตูนหน่อยสังเกตไหมภาพมันก็จะดูสีสันดูสดใสดูเป็นแบบการ์ตูนนิดนึงนะครับผมสังเกตว่ารูปเป็นไงดูสีสดดูแบบเหมือนเป็นภาพหนังเลยให้มีคอนทราสต์ที่หนักนิดนึงสีสดใสนิดนึงนะครับผมตรงนี้ก็จะทำเป็นเซตเพราะว่ามันก็จะเข้ากับตอนที่ผมทำรูปแล้วมันสนุกสนานเฮฮาพอมาตรงแถวๆอินดอร์ตรงนี้ผมก็จะทำให้มันดูแบบเรโทรนิดๆก็จะเป็นสีแบบออกติดอุ่นๆหน่อยๆสีแบบดรอปๆลงมานิดนึงให้มันมิ้วๆสีลงมานิดนึงแล้วก็สังเกตว่ารูปนี้ก็คือจะเล่นของสีก็คือว่าสีจะน้อยมากในรูปนี้ก็คือว่าเล่นอุณหภูมิที่อุ่นบนเสื้อสีเหลืองด้วยแล้วทางซ้ายล่างคุณจะเห็นว่าเป็นสีเขียวมีสีเขียวของใบหญ้าผมก็ดรอปสีเขียวลงมาเพื่อให้ภาพนี้มันมีเหลืองที่เด่นที่สุดในภาพอย่างเดียวให้สีมันน้อยพูดง่ายๆนะเวลาที่ดูแล้วภาพมันจะแข็งแรงไม่งั้นถ้ามีสีนู่นสีนี่เยอะๆอะไรเงี้ยกับรูปประเภทนี้บางทีมันไม่ค่อยเวิร์กนะครับผมอย่างซีนนี้ผมก็จะพยายามทำให้มันดูเป็นซีนเดียวกันแล้วก็พอเป็นช่วงเย็นปุ๊บก็จะเปลี่ยนละอย่างโทนแถวนี้ก็จะทำเป็นธรรมชาตินิดนึงมีขอบดำนิดนึงให้ดูแบบตัวแบบโดดเด่นเพราะว่าที่ต้องทำโทนตรงเนี้ยด้วยเหตุผลที่ว่าตอนนั้นอะไลติ้งมันไม่ค่อยดีละคือพาร์ทิสมันตกเริ่มตกไปแล้วมันค่อนข้างที่จะจืดแบนๆเรียบๆนะครับก็อาจจะใส่วิกเน็ตมาหนักนิดนึงเพื่อที่ว่าจะทำให้รูปมันมีความโดดเด่นให้มันไม่จมไม่แบนจนเกินไปอะไรประมาณนี้เซตนี้ก็จะทำประมาณนี้นะแล้วก็เซตสุดท้ายก็คือเป็นเซตตอนกลางคืนก็จะทำเป็นอีกโทนหนึ่งจะเป็นโทนแบบที่ทำให้ความรู้สึกมีความหรูหรานิดนึงประมาณนี้นะครับให้รู้สึกติดทิ้นม่วงๆนิดนึงเพราะว่าจากที่ผมเคยทำมานะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่ารูปกลางคืนแล้วให้มันติดทิ้นม่วงนิดนึงหรือว่าทำโทนประมาณนี้มันจะให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างที่จะหรูหราแล้วปรากฏว่าเซตนี้ส่งงานไปเนี่ยลูกค้าเนี่ยหรือว่าเพื่อนผมคนนี้ก็คือชอบเซตกลางคืนที่สุดเพราะว่ามันเป็นโทนที่เขารู้สึกว่ามันดูแล้วมันให้ความรู้สึกที่พิเศษกว่ารูปทั่วไปกว่ารูปตอนกลางวันประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คร่าวๆในคือคอนเซปต์ในการทำรูปผมก็จะมีบล็อกอยู่แล้วว่าเซตเนี้ยมันเหมาะจะทำสีประมาณไหนอารมณ์ประมาณไหนเซตนี้ควรจะต้องสดใสร่าเริงเซตนี้อาจจะไม่เหมาะความสดใสอาจจะต้องให้มันดูฟิล์มนิดนึงสีจืดๆหน่อยให้มันติดโทนอุ่นๆอันนี้อาจจะต้องให้มันดูหรูหรานิดนึงแล้วแต่โทนเพราะนั้นเนี่ยเวลาทำจะทำเป็นบล็อกเนี่ยเวลาที่เขาดูรูปทีละ10 รูป 10 รูปเนี่ยอารมณ์มันก็จะไม่กระโดดอันนี้คือความคิดเนื้อคิดเบื้องต้นในการทำโทนทั้งหมดนะครับผมทีเนี้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเลยหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการทำรูปก็คือการนอร์มาไลซ์ความสว่างก่อนเพราะว่าก่อนที่เราทำโทนเนี่ยถ้าเกิดว่ารูปเนี่ยเมื่อก่อนเราใช้ดิสสว่างถูกไหมมันจะวัดแสงวูบวาบยิ่งคนใช้โหมด A หรือโหมด P โหมด S เนี่ยมันจะวูบวาบแล้วแต่ช็อตไม่เที่ยงไม่ตรงนะครับผมต้องทำการนอร์มาไลซ์ให้ความสว่างมันอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันก่อนแล้วค่อยมาทำโทนเป็นขั้นตอนต่อไปนะแต่ปัจจุบันเนี่ยพอคนเนี่ยเหมือนกับว่าใช้มิเรอร์เลสเนี่ยมันจะเริ่มไม่มีปัญหาตรงนี้แล้วเพราะว่า1ระบบวัดแสงมันฉลาดขึ้นมันพยายามที่จะเกลี่ยให้ทุกๆซีนนะแม้ว่าเราจะมีการขยับแผนกล้องอะไรก็ตามมันพยายามที่จะคีปความสว่างได้ค่อนข้างฉลาดมากขึ้นแล้ว2เลยก็คือมันเป็น EVF ละเดี๋ยวนี้เราถ่ายผ่าน EVF ถ่ายผ่าน LCD เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเห็นผลลัพธ์ตั้งแต่หลังกล้องเลยนะครับเพราะฉะนั้นในการถ่ายถ้าคุณถ่ายให้1เลยนะความสว่างอยู่ในระดับที่พอเหมาะพอสมกำลังดีไม่สว่างเกินไปไม่มืดเกินไปอยู่ในความสว่างที่เราทำโทนมาเรารู้ว่าถ้าทำโทนจากจุดตรงเนี้ยมันจะง่ายเราก็เลี้ยงความสว่างประมาณนี้โดยส่วนตัวผมจะถ่ายให้โอเวอร์นิดนึงประมาณจุด 3 สต็อปถึงประมาณจุด 7 สต็อปแล้วแต่รูปให้มันไบรท์ๆนิดหนึ่งแต่ว่าต้องไม่สว่างจนกระทั่งไฮไลท์หลุดข้อดีของการถ่ายพรีเวดดิ้งโดยการที่ทำให้สว่างมากขึ้นโดยส่วนตัวนะผมชอบแบบนี้ใครชอบแบบอื่นไม่เป็นไรนะครับก็คือว่ารายละเอียดของสกินมันจะหายไปบางส่วนซึ่งบางคนบอกไม่ดีสิไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่หลุดนะไม่สว่างจนหลุดไม่ใช่แบบนั้นผิวมันจะดูไบรท์ๆขึ้นความหยาบความกล้านรูขุมขนรอยริ้วต่างบางช่วงมันจะหายไปมันก็จะดีขึ้นเวลาที่ถ่ายเวลามาทำมันก็จะง่ายเป็นสิ่งที่ลูกค้าเกลียดที่สุดก็คือตินการอยสิวรอยกระคว
ความเหนียงอะไรเงี้ยมันจะเป็นเรื่องที่ปวดหัวมากเวลาทำเพราะนั้นเนี่ยตอนถ่ายถ้าเรานิดนึงมันจะช่วยได้มันจะช่วยได้แล้วมันจะทำงานง่ายนะครับผมทีนี้พอสมมุติว่าเริ่มต้นทำโทนสมมุติเป็นชุดนี้ผมทำการรีเซ็ตมันทิ้งก่อนละกันปึ๊บเดี๋ยวผมรีเซ็ตทิ้งตรงนี้นะรีเซ็ตออลเลยนะครับโอเคทีนี้รูปนี้จะสังเกตว่าเดี๋ยวแบ็คกลับไปก่อนรูปที่ผมทำกับรูปออริจินอลกดให้ดูเป็นไงดูทำไม่เยอะใช่ครับหลังๆผมทำรูปไม่ค่อยเยอะมากแล้วก็บอกเลยว่าฟีดแบ็กลูกค้าเนี่ยทำรูปแบบนี้ดีกว่าทำรูปจัดๆนะทำรูปจัดๆลูกค้าบางคนอาจจะโอเคแต่พ่อแม่เขาอาจจะไม่โอเคเพื่อนๆ เขาอาจจะไม่โอเคแขกมาดูอาจจะไม่โอเคเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราทำรูปมันต้องทำรูปให้คนหมู่มากดูนะครับผมหลังๆผมก็จะทำประมาณนี้แหละทีนี้สำคัญก็คือ1รูปนี้ตอนถ่ายมาออโต้เวฟเวลามันจะเย็นนิดนึงสำหรับผมรู้สึกว่ารูปนี้มันได้รับอิทธิพลของแดดค่อนข้างชัดเจนย้อนแสงมาทางด้านหลังเพราะนั้นเนี่ยมันต้องทนอุ่นๆยามเช้าเลยมันถึงจะดูมีชีวิตชีวาดูมีแบบมันดูสดกว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับผมทีนี้ให้ดู2โทนเห็นไหมอันนี้จะดูดิจิตอลเลยนะผมก็พยายามที่จะทำโทนให้มันเป็นฟิล์มลุคประมาณนี้ถามว่าตั้งต้นทำยังไงขั้นแรกปรับความสว่างอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะ มาที่ไลท์ตัวนี้ปรับความสว่าง exposure อะไรเรียบร้อยนะครับขั้นตอนที่2ถ้าเอาง่ายสำหรับบางคนคุณอาจจะใช้โปรไฟล์มาที่โปรไฟล์ของ Adobe เองก็จะมีโปรไฟล์ให้เลือกค่อนข้างเยอะนะครับถ้าคุณใช้ Modern ก็ถือว่ามีโปรไฟล์หลายตัวน่าสนใจอย่างที่ผมใช้ประจำก็จะเป็น Modern 8 Modern 9 Modern 10เซตนี้ก็ถือว่าใช้ดีนะครับหรือว่าคุณจะใช้เซตที่เป็นวินเทจหน่อยมันก็จะได้อีกอารมณ์นึงที่ค่อนข้างที่จะได้ค่อนข้างเยอะตอนนี้ขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะทำการที่เรียกว่าเหมือนกับสารตั้งต้นใช้คำนี้แล้วกันผมใช้คำนี้คือพยายามที่จะตั้งต้นก่อนให้มันตั้งขึ้นมาใกล้เคียงกับความไฟนอลอิมเมจที่เราต้องการซึ่งเบื้องหลังของการที่ทำสารตั้งต้นของไอ้พวกโปรไฟล์พวกนี้มันก็คือการทำคาเมราคาลิเบเรชันไอ้ตัวคัลเลอร์คาลิเบเรชันน่ะคือเปลี่ยนพวกฮิวตั้งต้นแซตูเรตตั้งต้นเหมือนกับเลือกจานสีเลือกการหมุนสีมาให้เราตั้งต้นซึ่งโอ้โหมันหลากหลายมากแล้วแต่เราชอบนะครับผมซึ่งถ้ายังไม่ถูกใจคุณก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนจากพรีเซตก็ได้อันนี้คือโปรไฟล์นะต้องบอกโปรไฟล์กับพรีเซตไม่เหมือนกันนะครับข้อดีของโปรไฟล์ก็คือว่า1มันมีมาให้แล้ว2คือเวลาที่เราติ๊กจิ้มไปที่โปรไฟล์แล้วก็ตามแปะนะครับสไลเดอร์พวกคอนทราสต์เอ็กโพเชอร์ไวแบรนด์พวกนี้ยังอยู่ที่ศูนย์อยู่พวกกราฟเคิร์ฟแต่ละชานอลจะเป็นนิ่งเลยจะไม่มีการขยับเพราะมันไปขยับเบื้องหลังจริงๆมันขยับแต่มันไม่แสดงตรงนั้นให้ดูนะครับเพราะนั้นเนี่ยวิธีเวลาถ้าเราใช้โปรไฟล์เป็นตัวตั้งต้นเนี่ยมันจะง่ายตอนที่เราไปปรับตัวสไลเดอร์แต่ถ้าคุณไม่ได้ใช้โปรไฟล์เป็นหลักเดี๋ยวผมแบ็คก่อนนะครับใช้เป็นพรีเซตเช่นว่าคุณมีพรีเซตที่โหลดมาสะสมมาพรีเซตที่ทำไว้ปรับฮิวปรับเซตูเรชันอะไรตามแต่ของคุณนะครับผมเพื่อจะตั้งต้นพยายามนะเวลาที่เราเลือกพรีเซตมานะครับผมจะบอกหลายทีว่าพรีเซตเนี่ยให้เอาพรีเซตที่มันไม่ยุ่งกับสไลเดอร์เบสิกพวก exposure พวก contrast highlight shadow curve แต่ละ channel เนี่ยพยายามอย่าให้curve เนี่ยอาจจะยุ่งพอได้แต่ว่าไอ้สไลเดอร์ประเภทตั้งต้นเนี่ยพยายามอย่าให้มันไปขยับไม่งั้นมันปวดหัวมันเหนื่อยนะครับในการที่บางทีเนี่ยมันไปยุ่ง exposure เนี่ยรูปกูถ่ายมาพอดีแล้วกูจะต้องพอติ๊กไปพรีเซตมึงแม่งสว่างโล่โอเวอร์ไปเลยก็ต้องนำมาตบกดลงมาอีกเสียเวลามากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นพวกพรีเซตดีๆเนี่ยมันจะไม่ไปยุ่งกับพวกนี้คุณอาจจะใช้พรีเซตก็ได้มาที่ไอคอนรูปวงกลม2อันนะครับจริงๆตรงนี้มันจะเป็นความรู้เรื่องของ Lightroom ก็ไปศึกษานิดนึงนะคุณก็อาจจะมีพรีเซตอะไรก็ตามแต่ละอย่างล่าสุดเนี่ยเป็นพรีเซตที่ผมใช้ในการที่จะแจกไปล่าสุด5ตัวซึ่งงานนี้ก็ใช้พรีเซตตั้งต้นจากแถวๆนี้ค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เลือกไปเอาที่ชอบประมาณนี้ผมก็จะได้ตั้งต้นแล้วสมมุติว่าผมรู้สึกโอเคประมาณนี้สวยสมมุตินะสมมุติให้มันแตกต่างเมื่อกี้สมมุติประมาณนี้สวยเสร็จปุ๊บทำไงผมก็กดดันไปดันเสร็จปุ๊บผมก็จะเริ่มมาปรับตัวเบสิกทูตรงไลท์ละไลท์ตรงนี้จะถือว่าเป็นเบสิกทูของไลท์รูมก็คือเราควรที่จะมายุ่งกับตรงนี้ก่อนแล้วก็ปรับไปตามสะดวกสบายตรงนี้ก็อยู่ที่เบสิกพอปรับเสร็จผมก็จะมายุ่งตรงคัลเลอร์ตรงนี้จะยุ่งกับ2 อย่างคือเทมกับทินเพราะเทมเนี่ยมันมีผลมากๆต่อรูปนะครับอุณหภูมิของรูปเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ทำให้รูปของคุณน่ะดูมีชีวิตชีวาหรือว่าดูแบบจืดชืดเนี่ยบางทีเนี่ยมันทำออโต้เวฟบาลานซ์มันเย็นเกินไปเนี่ย
รูปมันดูไม่สดใสเวลาพิมพ์ออกมามันก็จะดูแบบเหมือนรูปซีดๆอ่ะดูเป็นผีดูไม่เป็นคนอ่ะบางทีนะติดอุ่นๆบางทีเงี้ยเวลาพิมพ์ออกมาแล้วมันดูดีนะครับผมพอปรับเสร็จปุ๊บสิ่งที่ผมจะไปยุ่งต่อไปก็คือเคิร์ฟเคิร์ฟตัวนี้เป็นอะไรที่ใช้บ่อยหนึ่งในรูปสไตล์ที่ผมใช้บ่อยก็คือบางทีเนี่ยผมจะทำให้มันดำลอยๆนิดนึงมันก็จะดูเหมือนมีความเป็นฟิล์มลุคหน่อยๆอะไรประมาณนี้ก็คือไอ้ตัวทางเนี้ยตัวเคิร์ฟเนี่ยทางซ้ายสุดเนี่ยคุณก็ปรับตรงนี้นะครับตัวแบ็คพอยต์ตรงนี้มันก็จะทำให้ดำคุณลอยเห็นไหมถ้าปรับมากดำก็ลอยมากประมาณนี้ตรงนี้เป็นความรู้ทางด้านไลท์รูมนะถ้าเกิดถูกใจชอบแล้วเม้นมาแล้วกันวันหลังจะทำขั้นแอดวานซ์ไลท์รูมขั้นแอดวานซ์ให้แบบดูฟรีๆเลยนะแต่ผมต้องใช้พลังงานทำเยอะไงงั้นก็พิมพ์มาเยอะๆหน่อยแล้วก็ปรับพวกนี้เคิร์ฟเนี่ยผมจะยุ่งกับตัวนี้เยอะสุดแล้วก็อาจจะมาปรับแต่ละ channel นิดนึงแล้วแต่ชอบนะครับผมตรงนี้ก็เป็นแล้วแต่ความรู้ของคนประมาณนี้เสร็จสิ่งที่ผมสมมุติยังไม่ถูกใจเรารู้สึกว่าต้องมาทำต่อนะครับผมก็คือตัวนี้มาที่คัลเลอร์นะครับเราจะเห็นกรงล้อสีนี่เนาะกดไปที่กรงล้อสีเราจะเห็นว่ามันจะมีตัวด้านล่างเนี่ยจะมี hue saturate แล้วก็จะมีตัว white blend นะครับทางด้านล่างนี้ของในแต่ละ channel สีนะครับผมเช่นว่าในรูปนี้ผมอยากจะอย่างรูป outdoor แบบนี้ที่มีตัวใบไม้เยอะๆเนี่ยผมจะซีเรียสกับเรื่อง hue ของสีเขียวมากเลยเพราะว่าสีเขียวนี่มันเป็นสีที่เหมือนกับมนุษย์เนี่ยมันจะสำหรับผมนะผมรู้สึกมันจะดีเทคเลยมันจะดีเทคแล้วมันจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างมากๆอย่างเมื่อก่อนถ้าเป็นฟิล์มเนี่ยรู้เลยถ้าถ่ายใบไม้นะฟิล์มโกดักกับฟิล์มฟูจิน่ะถ่ายใบไม้เนี่ยเอามาผมยังไงก็ตอบได้ถูกคนถ่ายฟิล์มก็ตอบได้ถูกว่าฟิล์มเนี่ยมาจากโกดักหรือฟูจินะครับผมเพราะนั้นเนี่ยสีเขียวนั่นเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะมีผลกับอารมณ์ของรูปมากๆเลยนะครับมันก็จะมีเขียว2เขียวนะเขียวติดออกฟ้าๆกับเขียวติดออกเหลืองๆถ้าเขียวออกเหลืองๆมันก็จะแบบเขียวประมาณแบบแคนนอนหนานึกออกมั้ยมันจะให้ความรู้สึกแบบอมน้ำตาลถ้าเป็นเขียวติดฟ้าๆมันก็จะเหมือนสมมติเราถ่ายด้วยกล้องฟูจิอ่ะมันจะอารมณ์ประมาณนั้นมันจะเป็นเขียวแบบเขียวเย็นๆประมาณนี้ถ้าเกิดเราไม่อยากจะปรับโดย channel สีตัวนี้นะครับก็ใช้ตัวนี้ก็ได้ใช้ dropper นี้ก็ได้นะครับจิ้มลงมาแล้วก็ปรับเป็นสีเขียวที่คุณต้องการดูเองเนี่ยเห็นมั้ยอันนี้สีออกน้ำตาลถูกไหมก็จะได้อารมณ์เหมือนกับใบไม้แห้งๆดูแบบคลาสสิกถ้าเกิดผมปรับเป็นเขียวสไลเดอร์ปรับขึ้นอันนี้ลากขึ้นนะจิ้มไอดรอปแล้วลากขึ้นนะครับผมเป็นไงก็จะได้เขียวแบบสดใสดูเป็นเขียวสวนรถไฟเขียวแบบวัยรุ่นเนี่ยเห็นไหมสีเขียวเนี่ยให้อารมณ์ที่แตกต่างมากเลยเห็นปะนี่คนอื่นไม่ค่อยสอนนะตัวเนี้ยสีเขียวเวลาถ่ายเอาท์ดอร์เนี่ยเป็นตัวที่จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับมีอิทธิพลมากกว่าทุกๆสีเลยนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมก็จะค่อนข้างซีเรียสแล้วก็บางทีก็เรื่องของสกินโทนบางทีก็มาด็อปเปอร์ตรงสกินโทนบ้างให้มันสมมุติอยากให้สกินโทนสว่างขึ้นก็มาจิ้มที่หน้านิดนึงดันขึ้นอะไรเงี้ยก็สังเกตไหมสีผิวก็จะมืดสว่างเห็นไหมประมาณนี้แล้วก็แก้จูนไมเนอร์จนเรียบร้อยโอเคทุกอย่างปุ๊บผมก็จะปิดสไลเดอร์ตัวคัลเลอร์นี้ทิ้งไปนะครับตัวของคุณภาพผมก็จะปรับนิดนึงเช่นว่าผมต้องการให้รูปนี้มันหวานๆหน่อยให้มันดูมีความฟุ้งแต่ไม่ใช่ฟุ้งเฉยๆก็จะลดคุณภาพนิดนึงก็อาจจะลบ5ลบ10แล้วแต่รูปไปลบประมาณนี้อย่าให้เกินเนี้ยรูปมันก็จะดูซอฟต์ๆจะดูพวกริ้วรอยอะไรพวกนี้มันจะดูเปล่งปลั่งนะครับผมแล้วก็จริงๆถ้าเกิดจะลดเท็กเจอร์จากขั้นตอนนี้เลยก็ได้นะการลดเท็กเจอร์มันก็จะทำให้สกินโทนมันเนียนขึ้นซึ่งมีในขั้นตอนของมีในเวอร์ชันใหม่ๆแล้วเมื่อก่อนไม่มีนะครับผมก็จะง่ายขึ้นมากไม่ต้องมานั่งเอาบัตรมาป้ายสกินอะไรเงี้ยซึ่งในขั้นตอนการเก็บสิวอะไรเงี้ยผมยังไม่เก็บนะเพราะว่ามันจะเสียเวลาผมจะทำการทำโทนให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมานั่งไล่กลับมาทีหลังนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของเอฟเฟกต์ก็จะมีอีกจุดนึงที่จะใช้บ่อยก็คือวิกเน็ตหลายรูปบางรูปเรารู้สึกว่าใส่วิกเน็ตหน่อยสวยกว่าก็จะปรับวิกเน็ตจากขั้นตอนนี้ให้เรียบร้อยเลยนะครับผมประมาณนี้หนึ่งในอีกอันนึงที่จะใช้ในขั้นตอนนี้เลยก็คือการครอปนะครับผมการครอปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาถ่ายถ้าให้ทำงานง่ายคุณต้องถ่ายมาพอดีไม่ได้ถ่ายเพื่อครอปมันจะทำงานและสะดวกรวดเร็วเพียงแต่ว่าในอีกหลายๆครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนน่ะลูกค้าถ่ายมาเนี่ยเขาจะต้องไปอัดส่วนใหญ่ก็จะอัด6x4ถูกไหมส่วนใหญ่เลยอัดจัมโบ้6x4นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะคีปเรโชเป็น3:2เพราะเวลาเขาไปอัดมันจะค่อนข้างง่ายแต่ปัจจุบันลูกค้าไปอัดน้อยอัดน้อยมากส่วนใหญ่จะอัดรูปสำคัญเท่านั้นเพราะนั้นเนี่ยรูปส่วนใหญ่เขาจะดูบนมือถือซะเยอะเพราะนั้นเรโชมันจะค่อนข้างหลากหลาย
บางรูปเนี่ยผมถ่ายเนี่ยผมใช้ไมโครโฟร์เทิร์ดเองถ่ายมันก็จะเป็นเรโช4ต่อ3แต่บางรูปผมก็จะต้องตัดเป็น3ต่อ2เพราะมันสวยกว่าบางรูปก็ตัดเป็น16ต่อ9เลยให้มันดูเหมือนเป็นซีนที่แคปมาจากหนังอะไรเงี้ยมีหลายรูปในเนี้ยตัดเป็น16ต่อ9นะครับแล้วเวลาดูมันก็จะแบบมันจะเป็นอีกอารมณ์นึงเวลาที่ดูรูปผ่านแล้วมันจะได้อารมณ์ที่แบบหลากหลายนะครับเพราะนั้นเรโชเนี่ยให้อารมณ์ที่เชื่อไหมเรโชเนี่ยมันอะไรที่ทำให้รูปของคุณมีอารมณ์ที่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยนะครับแต่ว่า1เรโชที่ไม่เคยใช้ก็คือ1ต่อ1มันเป็นเรโช Instagram อันนั้นไม่ยอมรับว่าไม่เคยใช้แล้วก็ยังไม่เคยกล้าส่งงานด้วยเรโชนั้นนะแต่ว่าที่ใช้บ่อยๆเนี่ย4ต่อ3 3ต่อ2 16ต่อ9เนี่ยใช้บ่อยเพราะนั้นเดี๋ยวนี้โลกมันมาถึงตรงนี้แล้วคุณไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องเรโชมากนะแต่ว่าถ้ารูปแนวตั้งก็ไม่เหมาะ16ต่อ9นะต้องบอกไว้ก่อนไม่งั้นมันยาวเกินไปนี่ผมว่ามันก็จะดูแปลกๆนิดนึงแล้วถ้าเกิดเข้าอุตริอ่ะรูปนั้นไม่อัดเนี่ยซวยเลยนะยากเลยนะตัดเยอะนะครับผมประมาณนี้ครอบเรียบร้อยถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะแก้ตรงแก้ตีบก็แก้จากตรงนี้ให้เรียบร้อยเลยถ้าคุณจะแก้ขอบม่วงก็แก้จากขั้นตอนนี้ให้เรียบร้อยทุกอย่างเพราะปกติเวลาเราถ่ายซีนเดียวกันเนี่ยถ้ามันมีขอบม่วงก็มีทั้งหมดเช่นว่าเราตั้ง F กว้างสุดถ่ายย้อนแสงเนี่ย10รูปมันก็ต้องมีขอบม่วงทั้ง10รูปนะครับคุณก็แก้ให้เรียบร้อยทีนี้ขั้นตอนของผมทำไงผมก็จะไปรูปต่อไปเราจะเห็นไอคอนทางด้านขวาตัวนี้นะครับจะมีรูปเนี้ยใต้จะมีไอคอนอันนี้ฮะทูนี่ไหมสองสามสี่ห้าแล้วก็ตัวที่6ก็คือตัวล่างสุดนะดูแถบทางด้านขวานะตัวล่างสุดที่เป็นไอคอนเหมือนกับเป็นเส้นมีวงกลมจุดตัวเนี้ยกดเข้าไปมันจะขึ้นว่า apply from previous photo นะครับมันจะมีอยู่สองงานคือapply adjustment อย่างเดียวหรือ all เลย adjustment อย่างเดียวก็คือว่าไม่รวมพวกที่มันเป็น crop tool ก็คือเอามาเฉพาะการปรับตั้ง hue profile preset แต่มันรวม local adjustment ด้วยนะพวกเปิดมาด้วยแต่ถ้า all คือเอามาให้หมด crop club เอาให้หมดทีนี้ก็แล้วแต่เราถ้าเกิดรูปนี้เราต้องการที่จะ crop เหมือนกันก็กด all ก็ได้ถ้า crop ไม่เหมือนกันหรือเดี๋ยวกูมา crop เองก็กดไปเฉพาะ adjustment ก็ได้มันก็จะ sync จากรูปที่แล้วมาแค่นี้เองแล้วก็รูปนี้สมมุติโอเคแล้วก็จบก็เป็นรูปต่อไปก็เหมือนเดิมก็กดเหมือนเดิมกดปุ๊บ apply all ถ้าเราอยากจะแก้อะไรนิดหน่อยก็แก้จากตรงนี้ทีนี้หนึ่งในสิ่งเลยที่ทำให้รูปสำคัญมากๆสำหรับผมเองนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะซีเรียสมากก็คือเรื่องของการทำ local adjustment นะครับผม local adjustment ก็จะเป็น tool ตรงนี้ซึ่งจะมีแต่ในรู้สึกจะมีแต่ Lightroom ที่เสียเงินนะถ้าเป็นตัวฟรีที่ไม่ได้จ่ายเป็น subscribe รายเดือนน่ะจะทำ local adjustment นี่ไม่ได้นะครับผมหลายๆครั้งเราต้องการให้ตัวแบบเนี่ยมันสว่างขึ้นมาทูนึงที่ผมจะใช้บ่อยมากก็คือตัว radial ตัวนี้เห็นไหมจะมี1จุดที่ตอนนี้ทำตัวนี้รูปนี้ทำ blush เพราะว่าหน้าเนี่ยมันเป็นเงามืดนิดนึงเราก็จะทำ blush ตัวนี้เป็น blushจำไม่ได้ว่าเป็น brush อะไรอาจจะตัวนี้เป็นแค่อ๋อตัวนี้เป็นลบ texture เพื่อทำให้หน้าเด้งหลายๆรูปนะครับเดี๋ยวผมลองกลับไปดูเนี่ยนะเราก็ทำไล่ไปหลายๆรูปรูปนี้ชัดสุดตัวนี้ทำ local adjustment หนักมากตัวนี้ให้ดู before after นะแป๊บนึงโอเคมาละรูปนี้มันช้าหน่อยเพราะมันทำหนักเห็นไหมดู before after โหดไหมรูปนี้ไม่ได้ใช้ไฟคือถ้าในคลิปที่แล้วถ้าใครดูจะเห็นว่าผมใช้ไฟฉุกเฉินยิงผ่านตัว diffuser นะครับก็ใช้ทั้งคืนโอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าในซีนนี้พอให้ lighting แล้วไม่สวยรู้สึกว่ามันแบนไปรู้สึกว่ารูปนี้มันจริงๆมันต้องเป็นกึ่ง silhouette ก็เลยบอกลองปิดไฟดูเอ้ยใครมันสวยกว่าก็เลยถ่ายไปดื้อๆทั้งนั้นรูปนี้ไม่ได้ให้ lighting เลยทั้งปวงเลยนะครับผมทีนี้จะเห็นว่าแตกต่างกันฟ้ากับเหวเนี่ยรูปนี้นะครับรูปนี้ก็คือทำโทนอะไรต่างๆนะครับสำคัญรูปนี้ก็คือเรื่องของ local adjustment นะทำเยอะมากนะครับมาดูตัวนี้จะเห็นว่าตรงนี้ผมทำ local adjustment ทั้งหมด6จุดนะครับผมมีจุดที่1จุดที่2จุดที่3จุดที่4จุดที่5และจุดที่6นะครับผมซึ่ง5จุดเป็น radial 1จุดเป็นไล่โทนนะครับผมทีนี้ผมทำอะไรนะครับรูปนี้ตัวตรงกลางเนี่ยผมทำการเพิ่ม exposure เพราะว่าถ้าเราดูจริงๆรูปนี้ตัวแบบมันค่อนข้างมืดทีเนี้ยมันแบนแล้วมันกลืนไปกับฉากหลังสำคัญก็คือในการทำรูปของผมมันจะต้องทำให้ตัวแบบมันไอโซเลตเด้งขึ้นมาวิธีการง่ายสุดก็คือการที่เราจะไปเพิ่มความสว่างให้กับตัวแบบขึ้นมาทีเนี้ยในการที่เราเพิ่มความสว่างให้กับตัวแบบเนี่ยถ้าทำมากๆมันจะทุเรศอย่างเช่นตรงนี้นะอันนี้ผมเพิ่ม
สต็อกกว่าถ้าเพิ่มมากๆลองดูดิแม่งเป็นเงี้ยกลายเป็นมนุษย์เรืองแสงไปไม่ได้นะครับต้องเพิ่มให้พอดีพอดีแล้วแต่รูปพยายามอย่าให้มันดูจนเป็นวงน่าเกลียดไม่เอาประมาณหนึ่งแล้วรูปนี้ผมใช้การตัดจากฉากหลังก็คือฉากหลังผมทำให้มันเป็นโทนเย็นโทนติดฟ้าทินม่วงในขณะที่ตัวแบบผมอยากให้รู้สึกว่าได้รับอิทธิพลจากแสงเทียนซึ่งมันไม่มีจริงนะอยากให้รู้สึกว่ามันได้รับอิทธิพลจากแสงที่อุ่นๆให้มันอารมณ์โรแมนติกเพราะฉะนั้นตัวแบบด้านหน้าผมก็จะขยับทินไอขยับเข็มด้วยให้มันติดอุ่นเพิ่มขึ้นมาบวก3นะตรงนี้บวกไม่เยอะนะครับผมทีนี้จุดอื่นทำอะไรนะครับผมก็จะนั่งดรอปฉากหลังการที่เราจะทำให้ฉากหลังมีอุณหภูมิที่แตกต่างจากตรงหน้าเนี่ยง่ายมากก็คือจริงๆแล้วก็คือทำลาเดียววงเดียวแล้วก็ทำเอาไซส์ถูกไหมแต่ว่าผมจะทำเป็นจุดๆเพราะแต่ละจุดเนี่ยถ้ามันมีเทมมีทินที่แตกต่างกันนิดนึงรูปมันก็จะดูมีอะไรนะครับผมอย่างตัวนี้ผมก็ปรับตรงนี้เป็นเทมลบ14ทินบวก52ให้มันอมเย็นๆแล้วก็ติดอุ่นม่วงๆเพราะว่ามันจะได้ดูหรูหรานิดนึงนะครับผมแล้วก็เพิ่มไลท์นิดนึงเพราะว่าจริงๆตรงนี้ตรงตึกมันจมไปแล้วตึกทางด้านขวาเนี่ยผมต้องการให้มันรู้สึกว่าเอ้ยตึกนี้มันเรืองรองผมก็ปรับตัวนี้นะครับทางด้านขวาพอมาตรงนี้เราก็ให้เทมให้ทินไม่เหมือนกันตรงนี้เราให้มันทินน้อยหน่อยให้มันไม่ม่วงมากหน่อยเพราะมันม่วงทั้งรูปมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับการ์ตูนวอลดิสนีย์มันดูไม่จริงก็ต้องให้มันมีเทมทินที่มันแตกต่างกันในแต่ละจุดนะครับผมตรงแม่น้ำนี่ก็อาจจะทินไม่ต้องเยอะอยากให้รู้สึกว่าเป็นแบบอาจจะเป็นไฟโบเก้ของเรือที่ผ่านตรงแม่น้ำตรงนั้นอะไรเงี้ยอาจจะไม่ต้องทินให้เยอะมากจากตรงนี้ก็เทมทินตรงนี้ติดออกเขียวๆเย็นๆหน่อยๆอันนี้ให้ดู before after อีกทีนึงดูเฉพาะด้านล่างเห็นไหมเพื่อเราจะดรอปให้มันรู้สึกว่ามันมีไลติ้งวูบวาบด้านหลังตึ๊บๆๆๆๆทีนี้ตัวด้านบนทำอะไรตัวด้านบนผมก็จะไล่ตัวความสว่างลงมานิดนึงให้มันดรอปให้ข้างบนมันมืดๆเพื่อให้มันเหมือนกับไม่ต้องมีความสนใจด้านบนมากนักเพราะถ้าเกิดทุกโซนของรูปเนี่ยมันเด่นไปหมดโหตรงนี้ก็เด่นสว่าง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 ไปหมดมันกลายเป็นไม่มีจุดเด่นเพราะนั้นตรงไหนที่เราไม่ต้องการให้เด่นก็ดรอปมันลงมาประมาณนี้ซึ่งก็แก้เทมด้วยนิดหน่อยเพื่อให้มันเป็นอุ่นตรงมืดๆส่วนใหญ่จะทำให้มันเย็นกว่าตรงสว่างจะทำให้มันอุ่นกว่ามันก็จะดู make sense มากกว่าในความเป็นจริงประมาณนี้นะครับผมก็เป็นหนึ่งในรูปที่ทำ local adjustment มากที่สุดเลยก็ประมาณนี้อันนี้ก็ให้ดูคร่าวๆนะคงจะไม่ได้สอนมากขนาดนั้นอย่างรูปนี้ผมทำเป็นดำลอยค่อนข้างเยอะใช่ไหมให้ดูรูปนี้แล้วกันนะครับผมทีนี้ให้ดูตัวไลท์ตัวนี้เนี่ยสังเกตตัว black point ไหมผมทำขึ้นมาให้มันเหมือนฟิล์มที่มีการ push ขึ้นมาฟิล์มเวลาที่เราถ่ายแล้วมันอันเดอร์ไปแล้วเขาต้องฟุตพุชขึ้นมาเนี่ยมันจะมีลักษณะที่มันเหมือนเป็นดำส่วนแบล็คเนี่ยมันจะลอยๆนิดนึงคือมันจะดำแล้วไม่สนิทนิดนึงมันก็จะให้อารมณ์แบบเป็นฟิล์มลุคแล้วมันจะดูหรูหราขึ้นมาในความรู้สึกผมนะครับเนี่ย before after ต่างกันมาก before รูปนี้ติดเขียวๆเพราะไอ้ไฟฉุกเฉินเนี่ยมันจะติดทิ้งเขียวๆนิดนึงและแถวๆนั้นมันจะเป็นไฟของไอ้ตัวบนบานิน่าบาลาชเนี่ยมันจะเป็นไฟที่มันเหมือนเขาดรอปให้แสงสว่างตรงนั้นมันเป็นไฟที่ไม่ได้มีค่า CRI ค่า CRI ไม่สูงอะเรารู้สึกจากหลังกล้องได้เลยก็คือไอ้ตัวความเที่ยงตรงของสีมันไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นมันจะติดทินเขียวสมควรพอเราก็เข้าทางเลยก็ซัดทินม่วงเข้าไปนิดนึงมันก็จะไปแก้สีเขียวแล้วรูปก็จะดูดูหลาขึ้นด้วยแล้วผมก็ดึงแบ็คพอยต์ขึ้นมาหน่อยมันก็จะได้โทนประมาณนี้อันนี้ก็คือสอนให้ฟังนะครับว่าทำอะไรซึ่งรูปนี้จริงๆไม่ได้ทำโลคอลแอดจัสเมนต์เลยเพราะว่าตัวนี้ดรอปไฟลงไปตัวแบบก็ค่อนข้างจะไอโซเลตหรือหลุดจากฉากหลังอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรมากมายประมาณนี้นะครับพอเราทำโทนเสร็จปุ๊บก็จะทำการกลับมาตั้งแต่รูปแรกแล้วก็มานั่งทำการลบสิวลบสิ่งที่ไม่จำเป็นในภาพก็คืออย่างที่สอนไปคลิปที่แล้วก็คือใช้ตัวนี้แหละใช้ตัวฮีลิ่งบัตรธรรมดานะครับแล้วก็นั่งสแตมป์ทั่วไปซึ่งในขั้นตอนนี้พอเราแต่งทุกอย่างแล้วเวลาที่เราซูม 100% หรือ 200% เข้าไปเนี่ยมันจะช้านิดนึงถ้าเป็น iPad รุ่นใหม่ๆก็จะเร็วขึ้นมาอีกมันจะอึดใจนึงแต่ก็ถือว่าไม่ช้ามากก็ถือว่าโอเครอมาเรนเดอร์อึดใจนึงอ่ะวินึงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็มานั่งเลือกบัตรที่เราต้องการแล้วก็มานั่งสแตมป์คุณก็สแตมป์ส่วนที่คุณไม่ต้องการอะไรเงี้ยสมมติประมาณนี้ก็ลบสิวแค่นี้เองรูปไหนหนักๆหน่อยคุณต้องการที่จะแก้เยอะๆหน่อยคุณก็อาจจะมาที่ local adjustment มาทำตัวนี้ปุ๊บคลิกตัวนี้กดรูปบวกกดรูปบลัช
คุณมาที่แปลง Effect นะครับผมลด Texture ลด Clarity นิดนึงอย่างเงี้ยคุณก็จะได้แปลงทำหน้าเนียนคุณก็ถูไปตัวแบบตรงนี้ก็จะหน้าเนียนละประมาณนี้อันนี้สอนนะครับผมประมาณนี้สำหรับการทำตกแต่งขั้นสุดท้ายแล้วก็รูปไหนที่รู้สึกว่า noise มันค่อนข้างเยอะเช่นถ่ายกลางคืนแล้วเราทำการที่พุชมันหนักในบางส่วนเพิ่ม exposure หนักๆก็ค่อยมายุ่งกับดีเทลคือผมไม่ค่อยทำ noise reduction แล้วเดี๋ยวนี้เพราะว่ากล้องมันค่อนข้างดีไฟล์ที่ออกมาจริงๆไม่ต้องถึงกันเนี้ยมากมีเกรนมี noise นิดนึงนี่ถือว่าโอเครับได้เพราะเดี๋ยวนี้ noise มันก็ไม่ได้เป็น banding noise มันไม่ได้เป็น color noise นะเดี๋ยวนี้มันก็จะเป็น noise ที่เป็น monochrome เป็น noise ที่ออกมาแล้วก็ดูเหมือนเป็นเกรนอะสวยกล้องเดี๋ยวนี้ทำได้ดีนะครับผมแต่ถ้าบางรูปไม่ไหวจริงๆก็ค่อยมาขยับ noise reduction นะครับหรือถ้าคุณชอบคุณก็อยากทุกรูปก็ได้แต่ว่าผลลัพธ์บางทีมันออกมาก็จะซอฟๆทั้งรูปนิดนึงนะครับแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะกินทรัพยากรเครื่องพอสมควรมันจะเหนื่อยหน่วงเลยถ้ารูปไหนเพราะคุณปรับ noise reduction ปุ๊บการ edit หลังจากนี้จะยากละเพราะนั้นเนี่ย noise reduction ก็ให้เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการทำเลยนะครับก็ทำทั้งหมดเนี่ยปุ๊บก็ทำการ export ออกมาทำการ select allselect all ปุ๊บคุณก็ทำการ export กดแชร์นี่แหละแล้วคุณก็ทำการแชร์ set to camera raw ให้เรียบร้อยแล้วก็เสียบปลั๊กรอ render ไปให้จบพอ render ปบจบปุ๊บผมก็ทำการที่จะ1เลย back up ลง Google Photo ก่อนก็คือเปิดง่ายๆก็คือแค่เปิดแอป Google Photo ขึ้นมาก็มันก็จะทำการ back up ของมันเองให้จบให้สิ้นเสร็จแล้วก็ทำการใช้ iPad เนี่ยทุกอย่างจบใน iPad นี่นะเปิดอาจจะ OneDrive อาจจะเปิดเป็น Google Drive ก็ได้นะครับอัปโหลดขึ้นไปอัปโหลดเสร็จปุ๊บก็เอาลิงก์เนี่ยส่งให้ลูกค้าจบแค่นี้เองนะครับผมเซตนี้ทั้งหมดผมใช้เวลาทำก็คือวันนั้นที่ถ่ายกลับมาจนดึกก็กลับมาพลิกรูปให้เสร็จตอนกลางคืนพลิกรูปเสร็จอีกวันนึงก็คือได้ทำเช้าหน่อยนึงแล้วก็ทำตอนกลางคืนหน่อยนึงรวมๆกันน่าจะอยู่ประมาณสัก3ชั่วโมงไม่เกิน4ชั่วโมงจบละเร็วมากแค่นี้จบเลยงานหนึ่งเพราะนั้นโฟนี้เป็นโฟที่ถ้าเกิดใครไม่ได้ทำโฟนี้ก็ไม่เป็นไรก็ลองฟังลองเอาไปปรับใช้ก็ได้แต่ว่าจากที่ผมทำมาผมรู้สึกว่าโฟนี้ผมประทับใจที่สุดทั้งความเร็วทั้งความสมูทแล้วก็มันมีการแบ็กอัพในทุกๆขั้นตอนในการส่งงานก็ง่ายไม่จำเป็นต้องพึ่งคอมพิวเตอร์เลยแล้วเวลาไปนอกสถานที่ไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศหรืออะไรก็ตามมันจบในตัวเดียวมันค่อนข้างง่ายและแบตเตอรี่มันค่อนข้างที่จะอึดไม่ต้องกังวลเรื่องอะแดปเตอร์อย่าง iPad ตัวเนี้ยจริงๆคุณสามารถที่จะเหมือนกับใช้ได้ระดับ 5-6 ชั่วโมงเนี่ยผมว่าใช้ได้สบายๆเลยนะแต่ตอน export อ่ะสำคัญว่าตอน export มันจะกินแบตพอสมควรก็ควรที่จะเสียบแบตประมาณนี้อันนี้ก็คือเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำเลยนะตั้งแต่ต้นจนจบถึงส่งงานเลยนะครับสำหรับมือใหม่ที่ไม่ได้งบเยอะหรือมือแม้แต่คนที่งบเยอะนะแต่ว่าอยากจะลดความหน่วงความเถอะทะของโฟลว์ในการทำงานลองดูลองมาใช้ iPad ดูแล้วก็น่าจะทำให้รู้สึกว่ามันโฟลว์มันเบาขึ้นเยอะโดยที่งานควอลิตี้ไม่ได้ตกเลยนะครับความเร็วเพิ่มขึ้นกล้ารับประกันว่าความเร็วเพิ่มขึ้นถ้าใช้จนคล่องแล้วนะคุณจะทำงานได้เร็วมากแล้วก็มันจะทำให้คุณไม่เบื่อกับการทำงานเพราะมันทำที่ไหนก็ได้นะครับผมประมาณนี้หวังว่าจะชอบกันกับคลิปประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าเกิดมีอะไรถามที่นอกเหนือจากนี้ผมว่าผมพูดหมดแล้วนะก็ลองเม้นๆว่าอยากให้ทำอะไรลองเม้นดูแล้วกันประมาณนี้หวังว่าจะชอบกันวันนี้ไปละขอให้ถ่ายรูปยังมีความสุขเช่นเคยวันนี้ไปนะครับสวัสดีครับ